แท้จริงแล้วความเชื่อนั้นมีมากมายแต่ความแท้จริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงตรงกันแล้วมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะค้นหาอุดมคตินั่นคือความปรารถนาที่ห่างไกลท่านทั้งหลายไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้ดังนั้นเราจึงคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่อาจที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามทฤษฎีพ่อแม่นี้จะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าเราแต่ละคนนั้นเกิดมาจากหลักการเดียวกันบนพื้นฐานของทฤษฎีพ่อแม่นี้ซึ่งทฤษฎีพ่อแม่นี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนี้มนุษยชาติทุกคนนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากมาตรฐานนี้ในอดีตนั้นเราไม่อาจที่จะเข้าใจความแท้จริงได้เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงความแท้จริงในประเด็นเหล่านี้ในเวลาปัจจุบันนี้และต่อไปในอนาคตมนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตในประเด็นที่ตรงกันซึ่งภาพ Family Network นี้ยืนยันว่าเราทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจากโครงสร้างนี้จริงๆจะเห็นได้ว่าหลักการแห่งพ่อแม่นั้นเป็นกระบวนการของการยกกำลังสองซึ่งแค่เราคูณสองย้อนกลับไปเพียงไม่กี่แถวก็จะพบว่าผลลัพธ์จากการคูณนั้นเรามีบรรพบุรุษมากมายมหาศาลซึ่งมีพ่อและแม่ในจำนวนที่เท่าๆกันนี่คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้คือลักษณะของพ่อแม่นั่นเองซึ่งภาพนี้ชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามันจะต้องมีพ่อแม่เริ่มแรกที่สร้างกระบวนการเหล่านี้และทำให้เกิดหลักการเหล่านี้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่แต่นี่คือความแท้จริงเมื่อความแท้จริงปรากฏแล้วนั้นความแท้จริงนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปรอวันเวลาที่มนุษยชาติทั้งมวลจะเข้ามาถึงความแท้จริงนี้วันที่มนุษยชาติทั้งมวลเข้าใจความแท้จริงที่เสมอกันแล้วสันติสุขและสันติภาพจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือช่วงเวลาที่มนุษยชาติทั้งมวลนั้นได้ก้าวผ่านประวัติศาสตร์อันแสนเจ็บปวดมาสู่ประวัติศาสตร์ใหม่ที่รุ่งเรืองซึ่งมนุษยชาติทั้งมวลนั้นจะเข้าใจความแท้จริงในประเด็นที่ตรงกันจากหลักการที่เรียบง่ายซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองมันไม่ได้มีสิ่งใดที่สลับซับซ้อนแม้ว่ากระบวนการจะสลับซับซ้อนมากมายมหาศาลก็ตามแต่พื้นฐานของมันนั้นแสนเรียบง่ายมากทุกอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากโครงสร้างเหล่านี้โครงสร้างของอนุภาคมูลฐานหรือที่เราเรียกกันว่าอะตอมนี้ซึ่งอะตอมนั้นไม่เคยถูกอธิบายที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งเราอธิบายลึกลงไปทางภายนอกเท่านั้นเราจะต้องเข้าใจคุณค่าทางภายในเราจึงจะสามารถที่จะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ได้เราไม่ได้เข้าใจเบื้องหลังของสิ่งดำรงอยู่นี้ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตของเรานี้ดังนั้นเมื่อมนุษยชาติเข้าถึงความแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังนี้แล้วความเข้าใจของมนุษยชาติก็จะเสมอกันทั้งด้านภายในและภายนอกทั้งด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์นั้นจะสามารถที่จะเข้าใจในประเด็นที่ตรงกันหรือทางด้านจิตวิญญาณกับทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นจะมีความเห็นพ้องต้องกันในหลักการเหล่านี้เรามาดูฐาน4ตำแหน่งนี้ซึ่งมี4ตำแหน่งตำแหน่งแรกนี้คือจุดเริ่มต้นตำแหน่งที่2และที่3นี้คือการแบ่งตำแหน่งที่4นี้คือการรวมเราเห็นได้ชัดว่าฐาน4ตำแหน่งนี้มีจุดเริ่มต้นคือบรรพบุรุษแบ่งออกมาเป็นพ่อเป็นแม่และเมื่อมีการรวมสายเลือดก็จะกลายเป็นเด็กเกิดขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งกระบวนการเหล่านี้มิได้เสร็จสิ้นลงเพียงแค่นี้กระบวนการเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นเมื่อเด็กนี้โตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะกลายเป็นพ่อแม่
เงื่อนไขของการกลายเป็นพ่อแม่นั้นก็คือการมีลูกและลูกนี้ก็เติบโตกลายเป็นพ่อแม่และเงื่อนไขเดียวกันนั้นก็วนกลับมาอีกนี่คือกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นวัฏจักรหมุนวนไปเช่นนี้เราทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจากวัฏจักรเหล่านี้ซึ่งมีฐาน4ตำแหน่งนี้เป็นหลักการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาฐาน4ตำแหน่งนี้มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ในแนวราบคือชายและหญิงซ้ายกับขวานี้หรือบวกกับลบนี้และมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ในแนวดิ่งนี้ระหว่างบนกับล่างนี้ระหว่างบรรพบุรุษกับลูกหลานนี้นี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไรก็ตามแต่หลักการนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างนี้มนุษยชาติทั้งมวลนั้นควรจะต้องเข้าใจถึงฐาน4ตำแหน่งนี้และแล้วเราจึงจะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นมีจริงและอาณาจักรสวรรค์นั้นสามารถมองเห็นได้จากฐาน4ตำแหน่งนี้ถ้าหากทุกคนเข้าใจพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนี้เราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นดำรงอยู่และฐาน4ตำแหน่งนี้ยังบอกให้เราเห็นว่าเราแต่ละคนนั้นเชื่อมต่อเข้ากับอาณาจักรสวรรค์อย่างไรฐาน4ตำแหน่งนี้มีหลายชั้นมากมายมหาศาลซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงไปสู่อาณาจักรสวรรค์โดยผ่านความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เป็นความแท้จริงซึ่งทุกคนจะต้องมองเห็นลักษณะพิเศษที่เป็นคู่เหล่านี้ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ข้อสรุปที่สำคัญก็คือนี่คือทฤษฎีพ่อแม่เราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากทฤษฎีพ่อแม่นี้ในอดีตเราเข้าใจว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่เท่านั้นแต่เราไม่ได้เข้าใจสาระสำคัญที่ลึกลงไปกว่านั้นดังนั้นเมื่อมนุษยชาติรู้ความจริงในประเด็นเหล่านี้แล้วความเป็นหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะมีความเชื่ออย่างไรแต่ความแท้จริงนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวซึ่งในทุกศาสนาในอดีตนั้นล้วนกล่าวถึงช่วงเวลาที่มนุษยชาติจะไปถึงความแท้จริงของชีวิตและเวลานั้นก็คือเวลาปัจจุบันนี้นั่นเอง You should understand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount, equal, the same conclusion. Use the same principle.If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model, then everyone will discover true happiness together.